จ้ะใบนี้รับเข้ามา1ใบนะครับจริงๆเจ้าของเดียวกันกับไอคอน2ใบนี้นะครับดูนี่ก่อนนะครับใบนี้งานใหญ่นะบอกก่อนนะครับเปลี่ยนอะไรเยอะมากแต่ว่าอะไรชิ้นนี้นะครับน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าของบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับมาดูท็อปวิวก่อนปึ๊บโอ้โหทิชชู่มาเลยยังไงตัวนี้ต้องถอดออกอยู่แล้วทางยังไงตัวนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอื้อหือเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเลยนะครับรื้อฝาข้างก่อนจ้าเห็นไปพร้อมๆกันครับพังก็พังพังก็เห็นไปพร้อมๆกันเป็นพยานให้ด้วยนะว่าผมไม่ได้ทำมันพังทีนี้ฝาข้างนะครับถ้าลดความเสี่ยงจริงๆอ่ะถอดฝาข้างก่อนถอดชิวอ่ะถือว่าเซฟสุดแหละอ่ะลองดูหรือว่าให้ถอดชิวก่อนดีเดี๋ยวลองง้างชิวดูซิผมว่าไม่ปกติอ่ะฝาล่างออกโอเคอือหืออือหือตัวล่างออกแล้วถอดได้แล้วนะครับจุดยึดข้างบน2ตัวนะครับข้างล่าง2ตัวครับเดิมไหมเดิมทุกอย่างเหลี่ยมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยพอกโอเคครับมาเดิมโรงงานเนาะแต่ว่าสภาพค่อนข้างโซมมากทีนี้ครับต้องมาดูอีกว่ามันจะหักคามือเราตอนใส่อีกไหมนะครับไอตอนใส่ฝาข้างไม่เท่าไหร่แต่ตอนใส่ชิวเนี่ยแหละนะครับกลไกฝุ่นเยอะฝุ่นจนสารหล่อลื่นตัวนี้ครับมันฝุ่นมันกินสารหล่อลื่นไปแล้วครับจนมันไม่มีความยืดหยุ่นอะไรแล้วอะโอเคไม่เป็นไรมันฟื้นฟูได้นะครับโอเคครับมาไหนๆก็ลื้อแล้วงั้นลื้อเลยเมาส์การ์ดนะครับเมาส์การ์ดตัวนี้พี่เขาต้องสั่งเปลี่ยนแน่นอนแล้วแหว่งมาเลยขอบยางโอ้โหขอบยางยกตามเลยจ้ะโอ้โหเรียบร้อยครับติดกับไม้นะครับข้างในนี้มันจะมีชุดหนึ่งที่เอาไว้ซัพพอร์ตกับเมาส์การ์ดนะครับพอเวลาดึงออกถ้ามันเสื่อมจะเป็นสภาพนี้แหละก็เดี๋ยวติดกลับไปใหม่นะครับกลไกโอ้โหเป๊ะเลยลูกทุกอย่างขาดการดูแลครับฟังจากเสียงฟังจากน้ำดูจากน้ำหนักในการลื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดการดูแลฝุ่นเพียบครับบลูทูธแปะด้วยกาว2หน้ามาแกะทิ้งดีกว่าเพราะว่ามันเหนียวติดมือหมดแล้วอ
position ในการใส่อ่ะครับเขาใส่มาไม่ค่อยดูตามรูนี่นะดูตามรูนี่นะอย่างเงี้ยครับชิวมันจะมีความเผยเหยอหน่อยถ้าใส่ position นี้นะแต่มันก็แล้วแต่สูตรคนแหละนะครับโอเคครับตัวนี้พี่เขาสั่งเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเมาส์กัดสั่งเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปากตัวนี้นะครับปากตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วด้วยโอ้โหกดปุ๊บพอเหยอปั๊บเอ้ายังไงต่อเอ้ายกได้เลยโอเคมันเป็นแบบนี้เจอแล้วเจอแล้วดูนี่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 นี่ปากมีรอยร้าวใช่ไหมตรงนี้แตกแล้วฉีกมาตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วปากของ R5 ครับมันจำเป็นที่จะต้องถอดชิ้นนี้ออกมานะครับชิ้นนี้เคยมีการยัดกระดาษเข้าไปด้วยเดิมโรงงานไม่มีแบบนี้นะทีนี้ปากมันจะต้องถอดโอ้โหไปหมดพังหมดต้องถอดจากข้างในก็ถอดนวมออกก่อนดูนะตอนถอดนวมนะปกตินะครับปกติตัวล็อกยังอยู่ดีดึงออกมาปึ๊บปึ๊บแสบวันติดสนิทให้พี่ดีอยู่โทษทีครับเดี๋ยวต้องบอกพี่อ้อยให้ปิดสนิทเห็นไหมเครื่องมือที่ใช้งานก็เป็นพลาสติกครับมันจะให้ไอ้นี่ได้มันให้ตัวได้อีกข้างวิธีเดิมแกะเหมือนเดิมแกะทีละชิ้นออกมาข้างหลังของโอ้โหเดี๋ยวก่อนมองใบนี้ไซส์อะไรเนี่ยใบนี้ไซส์ L นะครับแต่ว่าใส่นวม30มิลมาซึ่งไม่ใช่อ่ะเขามีการเสริมนวมมาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เสริมอาจจะเป็นแผ่นเสริมจากโรงงานนะครับแล้วก็มาติดเพิ่มเติมเพราะดูจากรอยโค้งอ่ะมันโค้งเข้ารูปดีนะแล้วก็รูครับรูค่อนข้างตรงเป็นนวม30มิลทีนี้หมวกใบนี้ครับมันเป็น RR5 ซึ่งนวม30มิลของ RR5 เนี่ยมันคือไซส์ XS แล้วมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าขนาดของตรงนี้ครับมันจะไม่เท่ากันผมก็เลยคิดว่าเขาเอานวมของสเปค RX7V มาใส่สเปค GP หรือสเปคยุโรปมาใส่นวม30เนี่ยในฝั่งญี่ปุ่นคือหายากมากนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนลุงลังก็คือนะบลูทูธเนี่ยมันโค้งงอผิดรูปนะครับสำหรับนวมแก้มไหวเป็นนวม30มิลเหมือนกันนะครับไม่มีความเสียหายไม่มีแตกไม่มีร้าวแต่จุดนี้ครับมันเด้งดูนะปกติโดยปกติเลยเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้พอเวลามันเป็นแบบนี้แล้วครับมันทำให้หมวกมันไม่กระชับมันติดกลับได้ครับแต่ว่ามันเป็นโฟมกับพลาสติกเนี่ยซึ่งมันติดยากนะแต่ก็ติดได้ใช้เวลาเซตไม่ต่ำกว่า1วันแน่นอนนะครับสำหรับนมแก้มโอเคเรารีจิตไปด้วยเลยแล้วกันนะ
Voicer เนี่ยเป็นของแต่งจากโรงงานใช่มันคือ Use Made in Japan สามารถเป็นใส่ได้ทั้งตัวนี้ใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับเป็นชิลเซมิแต่ว่าไม่มีบอกที่ตัวชิลนะครับดูการกองแสงก็จะประมาณ 60% ไม่โอเวอร์กว่านี้ใส่ได้ครับมาดูหัวน็อตเมื่อกี้ผมเลือกมาเนาะถ้าใช้เครื่องมือครับถ้าใช้เครื่องมือของอะไรอ่ะหัวมันจะไม่มีรอยหรอกแต่ว่าหัวนี้เคยโดนถอดมาน่าจะเคยโดนเปลี่ยนอะไรมาสักอย่างนะครับเดี๋ยวปอกของนวมแก้มดูนวมแก้มมันเปลี่ยนสีเนาะดูดีๆฝั่งที่ไม่โดนฝุ่นกับฝั่งโดนฝุ่นเนาะมันเปลี่ยนสีทีนี้ดูดิมันไม่ยืดแล้ววะคือมันไม่มีความยืดแล้ววะมันย้วยอย่างเดียวเลยถอดนวมคอนวมคอมาปึ๊บส่วนซัพพอร์ตของนวมคอที่เป็นพลาสติกถือว่าโอเคนะนวมเปลี่ยนสีต้องทำความสะอาดโอเคจุดยึดโอเคครับตัวนี้ยังผ่านอยู่ยังโอเคฝาข้างเมื่อกี้ดูแล้วเนาะกลไกเมื่อกี้ดูแล้วเนาะโอเคโอ้โหปอกสายเปลี่ยนเถอะพี่จริงๆสามารถทำไปฟิตติ้งได้อีกนะปอกสายเนี่ยแต่เปลี่ยนทั้งอันกับไปทำใหม่แค่ตัวเนี้ยแค่ตัวหนังเนี่ยนอกจากมันจะไม่ใช่เดิมโรงงานแล้วว่ามันก็ยังแพงอยู่ด้วยนะซึ่งราคามันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เลยอ่ะผมก็เลยแนะนำลูกค้าว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนแท้ไปเถอะมันจบกว่านะครับอันนี้ผมให้ไม่ผ่านเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของดูก่อนว่ายังไงต่ออ้าวอ้าวนวมหัวเป๊กหลุดขานี่มันไม่ใช่หลุดจากมือผมนะเอาสองข้างเลยอุ้ยพี่เปลี่ยนเถอะทั้งเงี้ยเอ๊ะทำไมเป๊กถึงขาดคาได้ขนาดนี้ผมไม่เคยลื้อแล้วเจอขาดคานะเฮ้ยพอเป๊กมันขาดคาแบบนี้แล้วอะมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะเนี่ยพอเป๊กมันซ่อมไม่ได้เอาเป็น ML 7มิลใช่แต่นวมแก้มมันทำไมสูงจังก็ไม่รู้ตัวนี้ไม่ผ่านนะหักคามานี่นี่หักคามานี่เลยครับลองดึงออกให้ดูจะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไปซ่อมอ่ะเราจะซ่อมยังไงอ่ะเอากาวติดเหรอมันไม่ได้อ่ะถ้าติดแล้วมันอ่ะมาต่อจ้ะพอดีว่าเมื่อกี้เครื่องร้อนดับไปรอบนึงนะครับเครื่องโทรศัพท์นะทีนี้หลักใหญ่ใจความของหมวกกันน็อกทุกใบนะครับมันคือโฟมของหมวกนี่แหละลองดูสีเดิมนะครับแล้วโฟมเป็นโฟมแท้คุณดูดีๆโฟมแท้ของแอร์ไลน์เนี่ยถ้าใครเล่นแอร์ไลน์จะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้สีลอกสีที่มันลอกเป็นเรื่องปกติรูทำไมมันไม่กลมนี่คือคำถามเห็นไหมว่ารูมันไม่กลมรูระบายอากาศไม่กลมสักรูเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าหมวกครับมีการที่มันโทรมแล้วกันหมวกใบนี้ผลิตปี2012ปีนี้ปี2024หมวกใบนี้อายุ12ปีเยอะนะคุณเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นรอยจากตรงนี้แหละมันกดทับเนาะและ ที่รูมันไม่กลมอ่ะจากการสันนิษฐานของผมเลยอ่ะเพราะว่าเป๊กตัวนี้ครับพอเวลาที่มันไม่อยู่ในโพสิชันที่มันควรจะอยู่อ่ะมันมีการขยื่นเกิดขึ้นมันจึงทำให้พวกนี้ครับไปสีเนี่ยสังเกตฟังจากเสียงนะพอมันไปสีปุ๊บมันมีรอยเห็นไหมเห็นไหมมันมีรอยแล้วรูมันเลยไม่กลมไงเนี่ยคือที่มาของรูไม่กลมโดยปกติแล้วหมวกกันน็อกครับรูพวกนี้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งอะไรกับมันหรอกนอกจากจะมีการงัดโฟมออกงัดโฟมออกของหมวกกันน็อกคือเรื่องใหญ่นะเป็นงานมันไม่ใช่งานใหญ่แล้วอันนั้นมันคือเกินงานไปแล้วมันคือการคัสตอมแล้วแต่คัสตอมยังไงเขาก็ไม่แงะโฟมหมวกออกโหมันยากอ่ะมันยากที่คนจะทำอ่ะโอเคดูความ เชลของหมวก
ไฟเบอร์เนี่ย นี่คือแผ่นไฟเบอร์เลยนะโอ้โหเล่นกันแผ่นไฟเบอร์ลอกนี้เลยลูกคือมันโซมมากครับแล้วเข้ามาทำโปรแกรมแค่ดีเทลลิ่งอ่ะมันไม่พอนะเอาตรงๆคือมันไม่จบนะเนี่ยทั้งภายนอกและภายในการรื้อตรงนี้อีกในโปรแกรมดีเทลลิ่งมันไม่มีดีเทลลิ่งมันคือการขัดปรับผิวลบขี้ไขขัดขี้ไขออกแค่นั้นถ้าขอบกาวด้วยมันต้องไปที่ฟูลดีเทลครับเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของดูก่อนแกไม่น่าจะติดหรอกนะครับและชิ้นนี้อีกเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยจะถอดประกอบปากได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอดชิ้นนี้ออกแล้วดูนะผมว่าชิ้นนี้มีการติดมาใหม่ผมเดาเพราะดูจากรอยเนี้ยกระดาษตรงนี้เนี่ยโรงงานก็ไม่ให้กระดาษพี่มามันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยกระดาษนี้มันไม่ใช่เลยเนี่ยจริงๆมันไม่มีกระดาษแผ่นนี้มันไม่มีจากโรงงานมาเขาน่าจะเคยทำอะไรมาหรือว่าเขาอาจจะได้มือสองมาก็ได้นะครับคลิปวิดีโอผมพูดตรงนะอย่าโกรธผมนะพวกนี้ครับมันเป็นพวกจะเรียกว่าซีนกันฝุ่นไม่ใช่มันเป็นสารเคลือบที่เป็นคล้ายๆหนังบางๆนะครับเพื่อกันฝุ่นแต่พอเวลามันลอกแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันออกมาลอกงี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ฝุ่นนะครับมันเข้าไปเกาะแอร์โฟในบวกกับน็อกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโฟลว์แล้วมันอากาศไม่บริสุทธิ์แล้วเอางี้แล้วกันนะอย่างตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนปากมันเรื่องใหญ่มันจบที่ดีเทลลิ่งเฉยๆไม่ได้ครับมันคือทุกส่วนจริงๆของ R5 อ่ะมาต่อเมื่อกี้เมมเต็มอีกนะครับโอเคเราพูดถึงเมื่อกี้เรากำลังจะถอดอันนี้แล้วแหละนะครับแต่เราขอค่อยๆทำนะครับเราขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราขอคุยกับเจ้าของก่อนว่าเคสของใบนี้ครับเราจะไปต่อยังไงดีแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าไหนๆทำแล้วอ่ะไหนๆได้ลื้อแล้วอ่ะดูดิเห็นป่ะมันไม่จบหรอกเนี่ยอันเนี้ยมองผิวเผินอ่ะเอามือลูบดูคุณคิดว่าสีแตกใช่ไหมคุณดูข้างในดีๆดูข้างในดีๆคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นเส้นนี้ไหมเนี่ยครับคือรอยแตกนะครับโปรแกรมดีเทลลิ่งเอาไม่อยู่มันต้องไปฟูลดีเทลครับเดี๋ยวผมถามเจ้าของก่อนละกันนะครับมันหลายจุดละเกินโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อชอบอยู่กับรถ อยู่อย่างเงี้ยครับอยู่อย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะใช่แล้วมีผู้หญิงรับลมได้ใหญ่มาข้างๆ เราจะอยู่ในเจ้าของผมก็น่าจะวางหมวกก่อนนะพี่แม่พี่ต๋องไม่รู้แหละว่ากูถ่ายคลิปอ่ะกูยังถ่ายคลิปอยู่เลยแต่มันน่าจะขาดออกฝาไอ้ใบดำขาวไม่ออกเป็นแนวสวิร์มWe'll be right back.
จะบอกว่าใบนี้รอยมันเป็นรอยหนักนะครับมันเป็นหมวกที่มีเมทัลลิกมันจะให้ค่าแร็กเกอร์ที่มันค่อนข้างแข็งนะครับดูจากตรงนี้นะรอยพวกนี้มันรอยหนักหนักทั้งนั้นแร็กเกอร์แข็งรอยมันจึงสะสมไว้เยอะเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเราไม่ได้ส่องด้วยไฟส่องขัดมันก็กริปนะครับมันกริปแน่ตอนนี้หมวกมันมีความคลายมากขึ้นนะครับใช้เป็น T-Step นะครับ Uno Protect นะครับสำหรับตัวนี้นะจบแบบสวยๆแน่นอนนะครับนี่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องของตัวเล็กเลยเมื่อกี้เราลองใช้ไมโครไฟเบอร์ปรับดูนะครับบางจุดก็ปรากฏว่าก็บางลงนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากทำให้แร็กเกอร์ของหมวกทั้งใบมันบางมากกว่านี้นะครับเพราะว่าหมวกเขาก็ปีลึกแล้วเนาะหมวกใบนี้ปิดผลิตปี2014ครับหน้านี้เป็นรอยที่การตั้งโพซิชั่นของคิวนะครับมันถ้าตั้งไม่ดีจะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับสวยใสแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อตรงนี้นะรอยตรงนี้นะมันถึงจุดที่เสี่ยงที่สุดแล้วครับเราไม่ควรไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับมันจะมีรอยอย่างนี้ครับทั่วทั้งใบนะครับแต่มันจะรอยเล็กๆคือออกหมดแล้วมันจะเหลือแต่พวกดีฟสแครปเลยนะครับอันนี้นะแล้วเราก็กำลังจะประกอบอะไรตัวนี้เข้าไปครับเพื่อ PCS บนหมวกมันจะให้น้ำหนักที่ดีกว่าแรงกดที่ดีกว่านะครับโอเคมาดูกันมาจ้ะเรากำลังจะประกอบจ้าอะไหล่มาครบแล้วนะครับขอบยางต้องติดกลับเข้าไปก่อนนะครับนวมใหม่มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับอันเก่ามันไม่โอเคตรงที่ปลั๊กมันหลุดหมุดมันหลุดนะครับไม่เป็นไรระเบิดมาใหม่เรียบร้อยจ้ะงั้นเดี๋ยวมาค่อยๆประกอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาปิดจ๊อบกันครับผม
โอเคพยายามให้เขารับน้ำหนักถ่างออกให้น้อยที่สุดเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นหมวกผลิตปี2012นะครับหมวกใบนี้อายุ12ปีต้องมีวิธีใส่ชิวของผมก็ประมาณนี้เลยเหมือนทุกคลิปนะครับเข้าโอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างมันจะต้องพอดีครับพอมันพอดีแล้วมันง่ายแต่ถ้ามันไม่พอดีเมื่อไหร่อ่ะคือยากเมื่อนั้นโอเคครับผมจะไปประกอบจุดอื่นก่อนบางทีอ่ะเราจะไม่รู้ในตำแหน่งของเขาครับเนี่ยคือโนว์ฮาวนะครับโนว์ฮาวอันเนี้ยถ่ายเก็บไว้ได้เลยกลไกเขาทำงานยังไงตรงไหนรับน้ำหนักอะไรอะไรยังไงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดโชคดีอันนี้มันไม่ใช่ของแค่ของแลแต่มันเป็นของที่ผมจะให้มันเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าเห็นว่าฝาข้างด้านในใต้กลไกนี้ทำยังไงผมตั้งโพซิชันยังไงอะไรอยู่ตรงไหนทุกอย่างมันจะพอดีหมดนะครับอาร์ไฟครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวประกอบจุดอื่นก่อนจ้ะเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมใบนี้เป็นอะไร RR5 RX7X RR5 โมเดลของ RR5 แต่อยู่แต่เป็นลายนากาโนะซากุระใบนี้ครับเป็นหมวกที่ผมค่อนข้างที่จะมีประวัติกับเขาอยู่นะครับมี จะเรียกว่าไงอ่ะเป็นนากาโนะใบแรกที่ผมเลือกเก็บเขาและใบนู้นนะครับใบนู้นเป็นตัว SP2 นะครับถ้าจำไม่ชื่อไม่ผิดนะคือซื้อมานานมากแล้วครับแล้วก็สะสมไว้นะครับเก็บไว้ถ้าใครซื้อก็ขายนะครับแต่ว่าต้องได้ราคาเท่านั้นนะครับโอเคใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing ครับใบนี้เริ่มต้นตั้งแต่รื้อล้างนะครับตรวจสอบอะไหล่แล้วก็เปลี่ยนอะไหล่เยอะมากนะครับใบนี้ภายในคือเปลี่ยนเยอะมากภายในเปลี่ยนนวมหัวครับปากตัวนี้เปลี่ยนครับตัวนี้เปลี่ยนเดี๋ยวนะตัวนี้เปลี่ยนครับปลอกสายรัดคางเปลี่ยนครับแล้วก็ตัวนี้ครับผิดพลาดนิดหน่อยนะครับคือของสั่งมาแล้วได้ของผิดรุ่นนะครับเราต้องการให้ตรงรุ่นครับรอของอีก1วันแต่ว่าวันนี้เราขอทำคลิปก่อนแล้วกันแล้วก็อ่ะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่คือของที่เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเป็นของใหม่อันนี้ของมันไม่ได้ใหม่นะของเป็นของเก่านะครับแล้วก็มีความเสื่อมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะทุกอย่างครับกลับมาใหม่เอี่ยมเลี่ยมทุกจุดนะครับสำหรับเจ้านากาโนะซากุระใบนี้เลี่ยมจริงใบนี้เลี่ยมจริงและเป็นหมวกที่มีเมทัลลิกทั้งใบดูดิยิ่งทำยิ่งสวยอะและเกอร์แข็งมากทำสนุกมากเล้าใจมากสำหรับใบนี้นะครับดำเป็นดำขาวเป็นขาวแดงเป็นแดงและฟุ้งมากฟุ้งจัดๆเลยอ่ะใบนี้ฟุ้งจริงนะครับดูสิสวยมากนะครับจบแบบหายเหนื่อยแก้ไขที่จุดขอบยางด้วยนะครับใบนี้มีการหยดกาวที่ขอบยางมาแบบเยอะๆแล้วเยิ้มด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเคลียร์ได้เราเคลียร์ให้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอตรวจรายละเอียดที่ทริมอีกรอบนึงนะครับทริมมันจะเลอะหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับนากาโนะจะเป็นบวกที่ดีไซน์มาจากสำนักที่ชื่อว่า56ดีไซน์ครับผมค่อนข้างสวยมากนะครับหมวกใบนี้จะเป็นหมวกที่ทำให้คนทั่วโลกอ่ะได้รู้จักว่านากาโนะคืออะไรนี่แหละเป็นหมวกที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับเรื่องของลูกตาที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับและโลโก้อะไรนะครับจะเป็นไซส์ที่เล็กลงและมาอยู่ตรงปากนะครับในทุกๆใบจบสวยนะครับเหลี่ยมเอ้ยเลี่ยมเอี่ยมมากขอบยางนะครับที่เห็นเป็นลอยๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันโดนกาวมาแล้วมันไม่สามารถที่เอาออกได้นะครับคือถ้าจะเอาออกเนี่ยมันต้องรื้อพอรื้อขอบยางอ่ะ
มันไม่ใช่งานใหญ่ครับแต่ผมมองว่าขอบยางจะขาดผมกลัวแค่ตรงนั้นแหละมันเอาไม่ออกครับมันไม่เอาออกดีกว่าถ้าขอบยางขาดนี่บอกเลยงานมานะงานหยาบเลยอะงานมันจะไม่ใช่งานใหญ่มันจะกลายเป็นงานหยาบครับผมก็เอาเท่าที่ได้เอาสวยเขาสวยเราแล้วก็เซฟทั้งสองฝ่ายครับเซฟลูกค้าและความรู้สึกของเขาครับมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งรับผิดชอบเรื่องอะไรครับมันรับผิดชอบความรู้สึกกันไม่ไหวนะครับเพราะว่าอะไรบางอย่างอย่างขอบยางเรารู้เลยว่าขอบยางไม่ใช่แค่ราคาแพงครับขอบยางคือเป็นสิ่งที่มันเบิกยากเผลอๆเบิกไม่ได้นะครับนากาโนะซากุระเมทัลลิกฟุ้งๆอย่างนี้ทั้งใบนะครับสนใจอยากทำเพิ่มความฟุ้งเพิ่มรายละเอียดให้กับหมวกกันน็อกของคุณนะครับคุณติดต่อมาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับก็ผมจะขึ้นไลน์แอดไว้ในคอมเมนต์นะครับในทุกๆคลิปของผมนะครับคุณก็ติดต่อมาแล้วกันครับสอบถามรายละเอียดมาได้ก่อนเลยสอบถามราคาวิธีและขั้นตอนการทำครับทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ผมบอกยังไงคือผมก็ใช้อย่างนั้นนะครับเซรามิกที่เราใช้ก็เป็นเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกครับเครื่องมือเคมีทุกอย่างต้องได้รับมาตรฐานระดับโลกและร้านเรานะครับเซอร์ติเฟิเคตของลูเปตครับผมมี2ใบแล้วนะและคาดว่าน่าจะมีใบที่3กับใบที่4ตามมาครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ปีหน้ามั้งหรือว่าปลายปีนี้แหละนะครับโอเคงั้นเจ้านากาโนะชูริเคนนะครับเอ้ยไม่ใช่นากาโนะซากุระนะครับผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ